ใครใครเสียงเจ็ดเมื่อกี้ไอ้เปาโล่งเหรอเสียงเจ็ดเมื่อกี้นี่เลขฐาน8มีกี่ตัวต่อไปใครตอบผิดกูจะขย้ำไข่มันนี่ไม่มีใครอยู่แมวจริงเลขฐาน6มี6ตัวคือ0ถึง5โอเคนะคุณชื่ออะไรนะคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรชื่ออะไรนะตะเกียงตะเกียงตะเกียงอะไรนะตะแกงแก๊สหุงต้มเลขฐาน10มันจะมีตัวเลขประจำฐาน10ตัวแต่แต้มที่อยู่ในฐานนั้นต้องน้อยกว่าหลักของมันฐาน10ก็คือ0ถึง9ฐาน5คือ0ถึง4ฐาน7คือ0ถึง6ฐาน15คือ0ถึง14นะครับในความเป็นจริงมันมีทั้งหมดไม่จำกัดฐานนะครับแต่เราจะพูดถึงแค่0ถึง10ก่อนทีนี้น้องดูถ้า10เราเคยฐาน10นะถ้าฐาน10นี้น้องจำใหม่เราจะมีกระปุกใส่หน่วยย่อยมัน1กระปุกของฐาน10จะมีทั้งหมด10หน่วย1กระปุกของฐาน2จะมีอยู่2หน่วย1กระปุกของฐาน5มี5หน่วย1กระปุกของฐานมี7หน่วยโอเคนะครับเพราะเราจะฝึกความหมายของคำว่าเลขฐานโดยไม่มีจำกัดฐานอย่างเช่นถ้าเราเอาเลข8กับเลข7มาบวกกันเลข8กับเลข7มาบวกกันเนี่ยน้องจะบวกได้15 8หน่วยกับ7หน่วยเป็น15หน่วยอันนี้คือ15หน่วยแต่จริงๆแล้วคำว่าเรากำลังพูดถึงฐานที่ไม่ได้เขียนคือฐานในใจเนี่ยเขาเรียกว่าเลขฐาน10เก็บไว้ในใจนะครับเพราะเลือกตรงนี้มันเป็น15มันเกิดจากการเอาใส่กระปุก10เหรียญเศษที่ไม่ใส่กระปุกคือ5เราเรียกว่าเศษ5ทด1นี่คือที่มาของเลขฐานที่เราบวกทุกวันเรามักจะใส่5ทด1ใส่5ทด1ใส่ตัวหลักหน่วยทดหลัก10อันนั้นคือไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์แบบในความหมายนะครับแบ่งให้มันเต็มกระปุกก่อนเศษเท่าไหร่ใส่เศษทดเป็นกระปุก10นี่คือ1กระปุก1กระปุก3กับ8เป็น11 11บวกกับตัวทดมาอีกเป็น12ก็ใส่ให้เต็มกระปุกคือ10เพราะเราฐาน10ก็กระปุกนึงมันใส่ได้10มันก็จะเศษใส่กระปุกไม่ได้อีก2ก็ใส่2ทด1กระปุกอันนี้เราเรียกว่าการบวกเลขฐาน10เช่นกันถ้ากูปรับมาที่เราตั้งสมาธิมาที่เลขฐาน5เลขฐาน5เวลากูตั้งโจทย์กูจะต้องเขียนตัวเลขได้ไม่เลข4ใช่หรือไม่เพราะว่าฐาน5คือเลขได้แค่0ถึง4งั้นกูจะตั้งเป็น42บวกด้วย34แล้วกันบวกกันเลขเรากำลังพูดถึงฐาน5นะฮะจริงๆมันต้องย้อย5ไว้อย่างเงี้ยตัวฐานเป็นสัญลักษณ์ถ้าเราพูดถึงฐาน10เราไม่ต้องเขียนตัวเลขห้อยเรียกว่าไอ้ห้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเราลองบวกดู2หน่วยบวก4หน่วยมันจะเป็นทั้งหมด6หน่วย6นี้มันใส่ไม่ได้ไงฐาน5เรามีตัวเลขแค่อะไรครับถึงได้แค่4ใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องเอาความรู้เรื่องกระปุกที่คุณแนะนำเราเมื่อกี้คือฐาน5มันจะใส่กระปุกได้1กระปุกคือ5หน่วยมันจะเศษ1หน่วยใช่หรือไม่ถูกไหมครับถูก1ใส่1ทด1กระปุกนี่คือ1กระปุกที่ทดไว้จำนะ4กับ3 4หน่วยบวก3หน่วยเป็น7หน่วยกับทดมา1เป็น8 8เราใส่เลข8ไม่ได้นะครับต้องเขียนเป็นใส่กระปุกให้เต็มก่อน5หน่วย5หน่วยใส่กระปุกไปเศษเท่าไหร่เศษ3ใส่3ทด1เราเรียกว่าการบวกภายใต้เลขฐาน5ปรับอารมณ์นะตอนนี้เรากำลังเรียนทุกหน่วยย่อยมาถ้าน้องที่ไหนอยู่ม.2 ม.3 มาเรียนจะรู้ว่าในโรงเรียนไม่มีสอนแน่นอนครูฟันธงเพราะเขาไม่ได้สอนคุณแบบนี้เขาสอนเปลี่ยนทางกลับไปกลับมาคุณเปาโล่งคุณจะให้ผมโจทย์ฐานอะไรฐาน7มึงตั้งโจทย์มึงทำเองนะเปาโล่งฐาน7เลขที่อยู่ในฐานคือ0 1 2ถึง6เท่านั้นตั้งมา6 5 4มันพูดในใจไงผมได้ยิน3 6 6
5จะลบกันทีนี้เอาบวกก่อนให้มันชินบวกก่อนบวกกันคิดก่อนนะเดี๋ยวกูตั้งโจทย์คิดให้เป็นนะครับไม่เข้าใจบอกไม่เข้าใจนะฐาน7ครับ8นะฮะ3กับ5บวกกันเป็น8ย่อย8ย่อยกูบอกใส่กระปุกให้มันเต็มใส่เต็ม7เศษ1ใส่1ทด1นะ4เหรียญบวก6เหรียญเป็น10เหรียญทดกับอีก1กระปุกมาเป็น11เหรียญนะครับ11เหรียญนะ4บวก6เป็น11 11ทด1อ้าวแมวเอ้ย4บวก6เป็น10บวก1เป็น11ใส่กระปุกเต็มกระปุก7เศษใส่เศษทด1กระปุก5เหรียญบวก6เหรียญเป็น12เหรียญทดมาอีก1เป็น12เหรียญ5 6 11บวก1 12เป็น7บวก5ใส่5ทด1กระปุก9บวกอีก1เป็น10ใส่7บวก3นะใส่เศษ3ทด1นี่คือการบวกภายใต้เลขฐาน7คุณลองดูสิคุณจะตั้งที่ฐาน6ลองจับปากกามาทำฐาน6ทั้ง2ส่วนนะบวกให้มันเป็นก่อนเดี๋ยวจะพาลบทั้งฐาน6ทั้ง2ข้อนะ4 3 3 4บวกด้วย3 4 4 3โจ๊ะ1 2 3 4 5ครับฐาน6ทั้ง2ข้อทั้งขวาและซ้าย5 4 3 2 1ฐาน6บวกกันสมาธิคือกระปุกทำความเข้าใจเรื่องกระปุกให้ได้ทำความเข้าใจเรื่องกระปุกให้ได ินั้นมันก็ดีขึ้นพอมึงห่างเพื่อนมามันก็ไม่คุยมันก็ตั้งใจดูก็รู้เรื่องทีนี้ไอ้ตูดบึกจริงๆนี่อย่าบอกนะไม่จริงจะไม่เปิดดูดูนะเงาเลยคู่หูนรกมึงเงาเลย นั่งไม่มีท่าทานท่าดิวเลยเอ้ยเก่งไม่กลัวกลัวเช้าเว้ยมึงทำเหมือนมึงเก่งเหมือนนะกูอยากกูลอกกูลอกมึงไงแหละไอ้ป๊อปไอ้ป๊อปอาริยาป๊อปอาริยาขนมกินได้ไปไหนจ๊ะเร็วๆจากคุณจะคอยเร็วแสดงว่านิสัยนี่ชอบแอบดูชาวบ้านเขาแล้วนี่ขนาดจะเข้าห้องเรียนยังแอบดูก่อนเลยระหว่างมึงตาบอดชอบแอบดูเขาอะก็จะเอาไม้ลูกชิ้นจิ้มตามึงนะเออดูที่หนูนางทำเสร็จหรือยังเร็วลูกหนูต้องเปลี่ยนพฤติกรรมให้ขึ้นฝึกได้ของพวกนี้ฝึกได้เพราะอนาคตเราต้องมีครอบครัวอนาคตเราต้องมีครอบครัวเราต้องมีแฟมิลี่เสร็จหรือยังมายังมาครบยัง
ไม่ค่อยแล้วมันไม่ได้ไปเบาแน่เป็นหนักแน่แบบนี้4กับ3เป็น7นะครับ4กับ3เป็น7เลข7มันใส่ในฐาน6ไม่ได้นะครับเลข7ใส่ในฐาน6ไม่ได้เราก็เลยต้องเอามันยัดใส่กระปุกให้เต็มก่อน1กระปุกยัดได้6เหลือเศษ1ใส่1ทด1นะไม่ได้ทด6นะครับ3บวก4เป็น7เป็น8นะครับ3กับ4เป็น7ทด1เป็น8 8ก็เป็น6บวก2ใส่2ทด1กระปุก3กับ4เป็น7เป็น8ก็ใส่2ทด1กระปุก7กับ1เป็น8ก็ใส่2ทด1กระปุกใครตรงกับผมมั่งขอดูมือหน่อยว่าเข้าใจกี่คนแล้วโอเคครับไม่ตรงก็บอกไม่ตรงนะลูกอย่าไปซีเรียสนะจะได้อธิบายใหม่มีใครยังไม่ตรงมั่งไม่เห็นมอมลายมือมีใครไม่ตรงมั่งครับหนูยังไม่เข้าใจตำแหน่งไหนจ๊ะหรือไม่ชัวร์ที่เฉยเอาใหม่ป้ามาคุณจะอธิบายใหม่อธิบายใหม่เรื่องกระปุกถ้าใครไม่เข้าใจฟังครูใหม่นะครูใหม่ว่าเราจะต้องปรับตัวเรื่องกระปุกให้ได้ก่อนเวลาเราครูอ้างถึงฐาน6นะครับกระปุกนั้นมันจะใส่เหรียญย่อยเรามองตัวเลขเป็นเหรียญก็ได้แบ่งเหรียญใส่กระปุกได้แค่ฐานที่เรากำลังพูดถึงนะครับมันจะใส่ได้แค่นั้นจริงๆอ่ะทีนี้ครูถามว่าเลขในฐาน6เลขที่เราจะเขียนในฐาน6ได้จะต้องเป็นตัวเลขได้แค่0ถึง5ใช่หรือไม่ถูกไหมอ่ะน้องลองดูนะ5กับ1เป็น6เนี่ย5กับ1เป็น6เนี่ยเลข6เนี่ยเราใส่ไม่ได้ไงครับผลลัพธ์เพราะว่าเราตกลงกันว่าฐาน6นั้นตัวเลขใช้ได้แค่นี้ไงเราก็เลยเอามันมาใส่กระปุกนะ6ตัวเลขหน่วยเหรียญสมมติว่า6มี6เหรียญกระปุกหยอดเหรียญเราใส่ได้แค่6มันก็เต็มกระปุกพอดีมันก็ไม่มีเศษใช่มั้ยครับไม่มีเศษก็คือใส่0ไอ้ตัวกระปุกที่เต็มเรานับเป็นตัวทดนะนับเป็นตัวทด1นับเป็นทด1ตัวนี้4กับ2เป็น6 6กับทดอีก1เป็น7นะครับเป็น7เป็น7น้องก็ต้องยัดเพราะมันใส่เลข7ไม่ได้ใช่มั้ยครับมันก็จะเป็น6บวกกับ1โอเคมั้ย6บวก1ใส่1ทด1กระปุกนะ6อีก6เหรียญอีก6เหรียญจะอีก1เป็น7 7ก็เป็นใส่6เอ้ยใส่1ทดใส่1ทด1กระปุกอีกตรงนี้เป็น6 6ทด1เป็น7ก็ใส่1ทด1อีกเป็น6เป็น7ก็ใส่1ทด1อีกมันก็จะเป็นตัวเลขนี้เพราะนั้นเวลาเขียนต้องห้อยเลข6ด้วยนะครับแต่พอดีครูเขียนหัวไว้แล้วว่ามันเป็นฐาน6ก็เลยไม่จำเป็นต้องนี้ก็ได้เอาใหม่เอาใหม่มีใครสมบูรณ์ทั้ง2ข้อมั้งครับโอเคดูใหม่นะทีนี้เราจะลองมาลบกันเราจะลองมาลบกันเราจะลองมาลบกันหมายความว่าถ้าครูกำลังพูดถึงเลขฐาน5เรากำลังพูดถึงเลขฐาน5ครูตั้งโจทย์เป็น4 3 1 1ลบด้วย2 4 3 4จะลบกันหนูต้องมีสมาธิการยืมมันก็มีไม่เมื่อมลบไม่ได้มันก็ต้องยืมทีนี้การยืมมันก็ต้องยืมจากกระปุกที่ฝั่งนั้นมานะเดี๋ยวเพิ่งทำนะครับดูก่อน1ลบด้วย4 1เนี่ยมันน้อยกว่า4ไม่ได้1ต้องยืมตัวนี้มา1การยืมนั้นมันยืมมา1กระปุกนะครับ1กระปุกยืมมา1กระปุกกระปุกนี้มันมี5เม็ด1ตัวนี้ยืมข้างหน้ามานี่มันเป็นยืมกระปุกเวลาเราทดเราก็ทดกระปุกมาใช่หรือไม่ถูกไหมครับเวลายืมน้องก็ต้องทดกระปุกกลับไปเอากระปุกกลับไปกระปุกนี้มันแตกได้กี่เม็ดกระปุกที่ยืมไปเราไปเล่นฐาน5กระปุกที่แตกเป็น5เม็ด5เม็ด5เหรียญ5เหรียญกับ1เหรียญเป็น6เหรียญ6เหรียญลบด้วย4เหลือ2เหรียญใครงงตรงนี้บ้างงงบอกงงนะจ๊ะไม่ได้ซีเรียสนะตั้งสมาธิว่าเรายืมมา1กระปุกแต่กระปุกนี้เรากำลังเล่นกระปุกฐาน5ฐาน5เหรียญในกระปุกก็ต้องมีแค่5เหรียญ5เหรียญก็มีอยู่แล้ว1เป็น6 6ถูกลบออก4ก็เหลือ2นะครับตัวนี้หมดดิครับตัวนี้ก็กลายเป็น0เพราะไม่มีตัวทดแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้3ก็ลบเลขนี้ไม่ได้เพราะถูกยืมมาแล้วมันก็ต้องยืมตัวนี้มาอีก1กระปุกยืม1กระปุกกระปุกนี้ให้ยืมมาก็ต้องแตกมาอีกกี่เม็ด5เม็ดตัวนี้เป็นเลข0นะเพราะยืมไปแล้วนะครับ
5ลบด้วย3มันก็เหลือ2เม็ดตรงนี้เมื่อเพื่อนยืมไปแล้วมันก็ต้องยืมตัวข้างหน้ามาอีก1กระปุกมันเหลือเลข2อยู่ใช่ไหมป่ะเมื่อกี้ใช่ป่ะใช่นะออกมาตัวนี้แตกมา1กระปุกเป็น5เม็ด5เม็ดมาเจอที่เหลืออยู่2เป็น7 7ลบ4อันนี้1เอ้ยเหลือ3ลบคุณลองตั้งมั่วๆเองคุณจะพูดถึงหาร5ลองดูสิผิดไม่เป็นไรขอให้กล้าตัดสินใจครับอัลล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 ัอ้าวอย่าผิดนะตั้งสมาธิดีกระปุกที่คุณยืมแตกมานั้นก็เขียนหัวอยู่ในฐาน5อุ้ยเวลามันอายอย่าทำนะมึงออกมาเลยแล้วน่ะทำมึงมึงกล้าเข้าใกล้มึงเดี๋ยวปากมึงงาบหัวกูอ้าปากกว้างเลยแดนซิวิไลอยู่ในนาเมธาพิพัฒน์วงขุนเองน่ะสมาธิที่เล่นกับครูอย่างเดียวไม่มีสมาธิบนกระดานเลยฝึกสมาธิข้างล่างดีๆแดนซิวิไลอยู่ไหนนะผู้ชายไม่เจ้าชู้เหมือนงูไม่มีพิษในสโลแกนของเขาชัยโยดาวดายเป็นเพลงประจำตัวเองไปเลยนะชัยโยชัวร์ไหมมั่นใจไหมมั้งเอ๊ะนี่อะไรโอเคตรงกับเพื่อนอยู่เฮ้ยส่วนใหญ่ใกล้เคียงกันแค่เท่าไหร่จ๊ะ เพื่อนๆได้4102กันนะลองเช็คดูที่ตรงกันไหม เองก็เป็นคนส่วนใหญ่เหมือนกันเหรอ จ้าดูเลยวันนี้เราต้องจบที่คูณนะฮะต้องบวกลบคูณหารเอาหารด้วยนะการหาเลขฐานยังไม่มีใครในหลักสูตรม.1 นะครับเราเท่านั้นที่จะมั่วไปเรื่อยๆเมื่อ1มันถูกลบด้วย4ไม่ได้มันจะยืมมา1กระปุกเมื่อมันยืมมา1กระปุกปั๊บมันจะแตกไป5เม็ด5เม็ดรวม1เม็ดแตกมา5เม็ดนะครับ1กระปุก1ยืมมาตัวหน้า1 5เม็ดกับ1เป็น6เหลือ2เหลือ2โอนะแล้วบางนี่ก็เหลือ0นะครับเพราะวัน3เท่ากับลบได้อยู่นะครับบางนี้ลบกันแล้วเหลือ1เหลือ1นะครับไม่ได้ยืมแล้วนะตัวนี้ยืมตัวนี้มา1กระปุก1กระปุกแตกเป็น5เม็ดรวมกันที่มีอยู่1เม็ดเป็น6ลบออก2เหลือ4 4ลบ3อย่าเขียนเลข0นำหน้าตัวเลขเขาเรียกว่าควายจะเล่นมึงจะคิดอัจฉริยะอะไรขนาดนั้นอ้าวลองฐาน8ดูดิ7 3 4 1 -6 6 6 5โชะอะไรฮะอะไรฮะคุณอะไรอ่ะฮะจะท้านี่มันดูดีกว่าเดิมไงขี้ไม่ออกเลยเหรอทำไมถึงขี้ไม่ออกอ่ะ
กินยาระบายเยอะๆสิจะได้ขี้ออกขี้ออกเขามาอยู่กรุงศรีวิไลเลิศฟ้า8เป็น9 3 8บวก8บวก3เป็น11 11ลบ6ทำไมเหลือ2ล่ะใช่ไหมมันเหลือ3มัน8ไงลูกดูสมาธิดีเพื่อนๆได้1 4 5 3ที่เช็คตัวเองดิเอ1 4 6 3มึงอ่ะนะฮะเพื่อนๆได้1 4 5 3ลองดูดิ1 1 1ตัวนี้ยืมตัวหน้ามา1กระปุกนะครับกระปุกนี้แตกเป็น8เม็ด8เจอ1เป็น9 9ลบ6เหลือ3ยืมตัวหน้ามาอีก1กระปุกกระปุกตัวนี้แตกมาอีก8เม็ดนะครับยืมมา1กระปุกเป็น8 8เหลืออยู่3เป็น11นะครับ8เหลืออยู่3นะเป็น11 8บวก3ตัวนี้เป็น11 11เหลือ5ตัวนี้ก็ต้องยืมตัวหน้ามาอีก8 1กระปุกแตกเป็น8เจอ2เป็น10 10ลบเหลือ4เหลือ1 1 4 5 3เอาใหม่ทีนี้คุณจะเอาทั้งบวกทั้งลบมาอันนี้กันเฮ้ยๆๆเวลามันเหลือน้อยคูณเลยดีกว่าเฮ้ยกูชมนะเว้ยเป็นครั้งแรกที่สามารถสอนบวกลบคูณในคาบเดียวกันได้และมันใช้เวลาไม่เยอะด้วยเพราะเมื่อกี้เราเฉลยไปครึ่งชั่วโมงเราเพิ่งเรียนรู้ไปแค่20นาทีเรารู้เรื่องกันขอชมว่ากลุ่มนี้ IQ ดีมากสุดยอดขอชมเพราะสอนมา2ปีไม่ได้เจอแบบนี้มาก่อนมีอธิบายแล้วอธิบายอีกอะไรคะอะไรฮะอะไรอันนี้ฮะแค่ฮะเดียวเองฮะแล้วก็อธิบายก็โอเคชมครับเอาหำชี้หน้ากูอีกแล้วนิสัยวงนี้นิสัยดีคุณเป็นผู้ชายคุณผมนั่งไปแบบนี้ผมจะเห็นหมดไงคุณต้องระวังนะผมรู้สึกไม่ดีเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะเดี๋ยวตีตายเลยทำให้คนเดี๋ยวให้กระเทยแก่หวั่นไหวทีนี้เรามาดูแค่คูณมันก็จะเหมือนกันทั่วกลางกับที่เราเคยคูณนะครับเพียงแต่เราต้องมีสมาธิในเรื่องของการเช็คกระปุกผมกำลังรู้ว่ามันจะหล่นใส่หัวคุณหรือเปล่ามึงไม่เห็นมันโอนเอนโอนเอนอยู่นั่นน่ะเพราะปีที่แล้วมันหล่นทับเด็กขาหักไป2คนแล้วไอ้เครื่องนี้แหละไอ้เครื่องนี้แหละแต่ปีนี้ไม่น่าจะขาหักนะฮะเป็นคอหักมากกว่าไม่ที่ครูไม่พูดว่าหำหักเพราะอะไรมึงน้อยอยู่แล้วหักก็เสียดายตายเลย อ้าวคูณเราเคยคูณแบบนี้17คูณด้วย5ถ้าเราไม่เขียนตัวเลขฐานแปลว่าเรากำลังพูดกันที่ฐาน10ฐาน10นั่นมันผิดมันขอโทษแล้วมึงล่ะมึงหันไปหาเขาทำไมครูอธิบายอยู่นี่นี่คุณรอมึงหันมาเนี่ยประมาณ40วิเมื่อกี้นี่มันรู้สึกว่ามันเงียบไปมันก็หันมองแล้วมันก็ขอโทษมึงล่ะรู้สึกมั้ยเมื่อกี้นี่มึงหันไปคุยอะไรกับเขาครูขอทำนายครูขอทำนายชีวิตไอ้นี่เลยนะว่ามันจะเป็นอบต.องค์การบริหารส่วนตำบลเพราะไม่ค่อยยอมรับผิดไอ้พวกเนี้ยหรือไม่ก็เป็นสสสจอะไรไปนู่นนะไอ้พวกอ้าวมาดูต่อ
จบที่คูณให้ได้วันนี้แล้วก็แปลเปลี่ยนฐานถ้าเราเอา7คูณ5เนี่ย7 5มันเป็น35มันจริงๆแล้วมันก็จะกลายเป็นถ้าเราพูดถึงฐาน10ใช่หรือไม่ฐาน10ฐาน10มันจะเป็น10บวก10บวก10เศษ5ฮะดูนะครับเลข35มันก็มาจากการใส่ปุก3กระปุกนะใส่กระปุกใส่กระปุกใส่กระปุกฐาน10กระปุกละ10 10 10มันก็คือใส่5ทด3มันจะไปตรงกับที่เราเคยท่องมาใช่มั้ยใส่เลขหลังทดเลขหน้าถูกมั้ยครับแต่จริงๆที่มาของมันคืออย่างนี้ไงฐาน10ก็คือกระปุกหนึ่งมันหยอดเหรียญได้10เหรียญมันหยอดหน่วยได้10หน่วย10 10 10 10ใส่5ทด3นะครับ5 1เป็น5กับ3มันเป็น8มันยังไม่เต็มกระปุกมันก็ใส่ได้เลยนั่นคือที่มาของคูณทีนี้ครับแค่นี้ถ้าเรารู้สึกว่ามันแค่นี้ปุ๊บมันจะง่ายคณิตศาสตร์ดูกันถ้ากูเปลี่ยนเป็น3 4 5เอา2คูณกูพูดที่ฐาน6สมาธิที่ฐาน6นะลองดูว่าเอา2คูณ5มันเป็น10มันเป็น10เมื่อเป็น10เราได้ตัวเลขมานั้นเราต้องใส่กระปุกก่อนกระปุกนี้กี่เม็ดฐาน6ครับฐาน6ก็เป็นใส่6เศษ4ใส่4ทด1กระปุกโอ้มั้ยน้องเอา2คูณ4เป็น8 8ทด1เป็น9 9มันก็ใส่กระปุกให้เต็มเศษ3ใส่3ทด1กระปุก3 2เป็น6เป็น6ทด1เป็น7เป็น7ใส่7ไม่ได้เพราะเลขฐาน6ใส่ได้แค่ถึง5เท่านั้นมันก็ต้องเป็นใส่ปลูกให้เต็มก่อนเศษ1ใส่1ทด1กระปุกเพราะนั้นถ้าเราสมมติว่าเราไม่เขียนฐานมันจะมีใครที่ไหนว่าเราใช่มั้ยมันอาจจะก็2 5เป็น4แบบ4ไอ้บ้าเนี่ยถูกมั้ยครับเพราะนั้นเราต้องอยู่อารมณ์อยู่ที่ฐาน6ให้ได้ลองดูซิตัวอย่างเดียวเพราะเราชั้นเทพอยู่แล้ว3 4 5ฐาน7คูณด้วย20 3เลขในฐาน7เป็นได้แค่1ถึง6เท่านั้นสมาธิคุณจะดีเมื่อสมาธิคุณดีคุณก็จะมีศีลแล้วก็จะมีปัญญาตามมาเขาต้องเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาหลักทางพุทธศาสนาของเรานั่นเองอาเมนพุทธศาสนาลงด้วยคำว่าอาเมนเป็นศาสนาผสมกันระหว่างพุทธกับอิสลามเป็นคริสต์รู้จริงคุณรู้จริงคริสต์กับพุทธอาเมนอาเมนดีเดียวคุณเมนถ้าคุณเมนคุณเตรียมเผาได้เลยอาเมนอยู่ในเมนอะไรคุณจะจับคู่ให้ใหม่ไอ้หนูนาต้องคู่กับอัจฉริยะหำสั้นมันโต้ตอบทุกกระบวนการคำพูดเลยต่อไปกระบวนการจับคู่ชูดเลือกกอไก่คู่กับหนึ่งด้วยสิบห้าปีที่ไทยเฮาเสียแดนดินเซิงเข้าไปอัจฉริยะมึงยอมเสียศักดิ์ศรีไปดูมันเหรอหวานไม่สระผมเหรอเกาแต่หัวอยู่นั่นแหละไม่สระผมมาหรือเปล่า